ต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Smart Money กันต่อนะคะสำหรับวันนี้ค่ะหลังจากที่เราได้เห็นข่าวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาษีบอน 15% ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะคำถามที่ตามมานั่นก็คือแล้วพวกเราเหล่านักลงทุนต้องทำอย่างไรต่อไปจะต้องปรับพอร์ตยังไงดีจะต้องลดสัดส่วนหรือเปล่าจะไปลงทุนอะไรดีวันนี้จะมีคำตอบมาให้นะคะเพราะว่าเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการปรับพอร์ตหลังจากที่มีการบอกถึงภาษีบอน 15% กันค่ะกับทางพี่หมอณัฐหรือคุณธนสิริวรังกูลนะคะเจ้าของผลงานเขียนด้านการลงทุนจากคลินิกกองทุนร่วมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะคะพี่หมอณัฐสวัสดีครับเจอหน้าพี่หมอณัฐก็ต้องนึกถึงกองทุนรวมครับผมซึ่งตอนนี้ถ้าพูดถึงตัวกองทุนรวมส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงเรื่องของภาษีบอน 15% นี่เป็นข่าวที่แบบรุนแรงมากใช่ค่ะมันค่อนก็มันมีผลกระทบเหมือนกันนะคะดังนั้นอยากให้พี่หมอณัฐสรุปให้หน่อยได้ไหมคะว่าถ้าพูดถึงตัวภาษีที่มันออกมาแล้วเนี่ยมันมีผลยังไงบ้างมันมีรายละเอียดยังไงบ้างนะคะได้ครับงั้นขอเกริ่นก่อนแล้วกันเนาะครับในช่วงสมัยก่อนเนี่ยที่เราลงทุนกันนะครับตามปกติแล้วเนี่ยถ้าเราไปซื้อบอนด์โดยตรงนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนที่เกิดขึ้นต้องโดนดูแล้วหักภาษี 15% นะครับอันนี้คือสมมติได้เงินปันผลมาก็ต้องโดนหักในที่จ่ายไว้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าในทางกลับกันคนที่มาซื้อกองทุนรวมที่เป็นลงทุนในตราสารหนี้พวกนี้หรือลงทุนในบอนด์ต่างๆนะครับไม่เสียภาษีตรงนี้ใช่มันก็เป็นข้อได้เปรียบอยู่นิดนึงนะครับผลตอบแทนที่วัดกันเนี่ยโอเคถ้าคุณไปซื้อกองทุนเนี่ยแน่นอนถ้าคุณขายนะถ้าคุณซื้อขายนะครับก็โดนภาษีไม่โดนเลยค่ะแต่ถ้าเงินปันผลที่ออกมาจากกองตราสารหนี้นั้นก็โดนหักเพียงแค่ 10% เท่านั้นเองมันก็มีส่วนต่างที่มันเกิดขึ้นอยู่ก็รัฐบาลนะครับคงเห็นส่วนต่างตรงนี้ที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันต้องทำให้มันเท่าเทียมกันหรือเปล่านะตรงนี้มันมีความยุติธรรมของการลงทุนนะครับก็เลยบอกว่าโอเคงั้นฉันจะขอเก็บภาษีตรงนี้แหละนะครับโดยทำการหักณที่จ่ายหลังจากได้กำไรคือผู้ถือหน่วยอยู่เนี่ยขายหน่วยปุ๊บก็บลจ.มีหน้าที่หักณที่จ่ายไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นผลตอบแทนที่ได้ที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยแน่นอนว่าลดลงจากสมัยก่อนก็เนี่ยถ้าเราได้มา1บาทเอ้ย100บาทก็หายไป15บาทตามนั้นอ๋ออันนี้คือสิ่งที่เรากำลังจะต้องเจอถูกไหมคะถูกต้องไม่ว่าจะไปลงทุนโดยตรงที่เมื่อก่อนก็คุ้นอยู่อะไรการโดนหักแต่ว่าคนที่อาจจะไม่โดนหักเพราะว่าซื้อกองทุนรวมต่อไปนี้ก็ต้องโดนแล้วเหมือนกันก็น่าจะโดนเหมือนกันนะครับจากที่ข่าวที่ออกมานะครับแต่ว่ายังไม่ได้ออกมาเป็นชัดเจนนะว่าจะเป็นรูปแบบไหนยังไงแล้วพอข่าวออกมาแบบนี้แล้วผลที่เกิดตามมาเนี่ยค่ะเวลานักลงทุนเขาจะลงทุนต่อไปอ่ะมันต้องทำยังไงต่อคะพี่หมอณัฐคือจริงๆต้องดูก่อนว่านักลงทุนนั้นน่ะรับความเสี่ยงได้มากหรือได้น้อยซึ่งจริงๆถ้ารับความเสี่ยงได้น้อยเหมือนเดิมผมว่าการลงทุนในบอนด์แบบเดิมก็น่าจะโอเคนะกองทุนรวมบอนด์แบบเดิมเนี่ยคิดว่าไม่ได้มีปัญหาแต่รายได้ลดลงไปหน่อยนึงซึ่งอันเนี้ยผมเชื่อว่าก็เป็นการบ้านของผู้จัดการกองทุนที่จะทำยังไงว่าจะทำยังไงรีเทิร์นเนี่ยสูงขึ้นมาใช่เพื่อให้ตอบโจทย์ให้กับนักลงทุนเนี่ยได้ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงของเดิมมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเห็นว่ากองตราสารหนี้อาจจะมีการปรับพอร์ตอาจจะมีสินทรัพย์เสี่ยงสูงขึ้นแต่เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้แล้วก็ผมคิดว่าในระยะยาวเนี่ยจะมีกองบอนที่เป็นเขาเรียกว่า high yield bond หรือว่ากองที่มันมีตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงกว่าชาวบ้านเขาเนี่ยนะครับอยู่ในเลทที่เรียกเป็น non investment grade เนี่ยโผล่ขึ้นมานะค่อนข้างเยอะขึ้นอาจจะมีผลตอบแทนที่มันสูงขึ้นมาหน่อยนึงก็ทำให้นักทุนเองค่อนข้างพอใจมากขึ้นแต่ว่าก็ความเสี่ยงก็จะสูงขึ้นนะใช่งั้นแสดงว่าทางฝั่งของผู้จัดการกองทุนเขาก็ต้องทำการบ้านในเรื่องของการเลือกการลงทุนมากยิ่งขึ้นซึ่งถ้าเกิดอยากให้ได้ผลตอบแทนเท่าเดิมกับผลตอบแทนที่มันเสียไปพอโดนหักภาษีมันก็จะต้องมาเพิ่มด้วยการลงทุนในสินทรัพย์ที่มันเสี่ยงมากยิ่งขึ้นอาจจะเป็นพวก high yield bond และพวกนี้ก็ได้เหมือนกันอาจจะมีอยู่ในผสมอยู่ในกองบอนปกติขึ้นมาอาจจะเห็นได้นะแต่คงส่วนที่ยังไม่ได้เยอะมากนะครับยกเว้นเป็นกอง high yield โดยตรงเลยเนี่ยอันนั้นก็จะโอ้นี่ก็จะเสี่ยงสูงกว่าชาวบ้านเลยนะครับแต่ว่าผลตอบแทนก็จะดีด้วยเช่นเดียวกันซึ่งนี่จะมองว่ามันก็เป็นการบ้านของนักลงทุนด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราจะเลือกลงทุนแล้วเนี่ยยังไงเราก็ต้องรู้แหละว่าในไส้ในของการลงทุนเนี่ยเขาจะมีโอกาสเลือกอะไรมาให้เราลงทุนได้บ้างถูกไหมคะถูกต้องครับถูกต้องเลยแล้วก็ความเสี่ยงก็จะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นนักลงทุนเองก็ต้องปกป้องตัวเองนะครับอันนี้คืออันแรกก่อนที่นักลงทุนปรับตัวก็คือต้องไปดูว่าเอ้ยแล้วเขาปรับพอร์ตหน้าตาเป็นแบบไหนที่อันถัดมาอันที่สองนะครับถ้ารู้สึกว่าตัวเองรับความเสี่ยงได้สูงขึ้นนะครับแน่นอนตราสารหนี้แล้วเราจะดูเอ้ยมันผลตอบแทนมันต่ำลงก็อาจจะมองหาสินทรัพย์ที่มันเรียกผลตอบแทนสูงขึ้นหน่อยนึงนะครับแล้วก็ความเสี่ยงจะสูงขึ้นแหละแต่ว่าคุณรับความเสี่ยงตรงนั้นได้ก็น่าจะแฮปปี้กับกองที่มันเสี่ยงสูงมากขึ้นนะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังว่ายังไงตัวไหนดีหรือว่าเป็นกองประเภทไหนดีนะครับแต่เล่าให้ฟังต่ออีกนิดนึงว่าแต่มันนี้ก็มีผลลบเหมือนกันนะบางครั้งเนี่ยหลายๆคนนักทุนเนี่ยรู้สึกว่าแค่กองตราสารหนี้ธรรมดาก็เสี่ยงมากแล้ว มีคนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำอยู่ด้วยนะครับต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้เนาะนะครับเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ทำยังไงนะครับ
ก็อาจจะต้องยอมรับว่าได้ผลแทนที่มันน้อยลงนะครับแต่ว่าความเสี่ยงก็ยังเท่าเดิมก็คือคุณก็อยู่กับกองแบบเดิมประเภทเดิมไปก็อาจจะต้องเพิ่มตัวเงินต้นเข้าไปให้มากยิ่งขึ้นถูกต้องถูกต้องนะครับหรือแต่ผมเชื่อว่ามีคนแบบคิดแบบนี้นะว่าไปถือเงินฝากธรรมดา money market หรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแหละค่ะคำถามที่แอบมีหลังไมค์มาเยอะมากว่าบอกว่าถ้าเกิดสมมติตราสารนี้จะหัก 15% แบบนี้กลับไปฝากเงินเหมือนเดิมดีไหมคะก็ต้องบอกว่าถ้ารับความเสี่ยงได้ต่ำจริงๆก็อาจจะต้องทำอย่างนั้นนะครับแต่ประเด็นคือผมอยากให้มองว่าอย่างนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยการลงทุนเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเรารู้เป้าหมายของเราอย่างเช่นถ้าบอกว่าโอเคแต่ละความเสี่ยงสูงมากไม่ได้และแถมเป็นเงินที่ต้องใช้ในระยะสั้นๆด้วยโอเคการปรับสัดส่วนคือลดบอนลงแล้วเพิ่มมันนี่มาร์เก็ตหรือแม้แต่เพิ่มเงินฝากก็ถือว่าเป็นคำตอบที่ดีนะแต่ว่าถ้าบอกว่าฉันลงทุนได้ระยะยาวขึ้นมาเป็นปี2ปี3ปีโอเคเราสามารถที่อาจจะเพิ่มความเสี่ยงขึ้นมาได้หน่อยนึงโดยที่ไม่ต้องอยู่กับกองบอนที่มันได้ความเสี่ยงต่ำแบบเดิมๆก็สามารถที่จะเลือกสินทรัพย์พวกนั้นขึ้นมาได้เช่นเดียวกันก็ต้องสุดท้ายต้องไปตอบโจทย์ของนักลงทุนว่าเป้าหมายจริงๆแล้วเขาคืออะไรอันนี้แอบเดาใจนะเดาใจนักลงทุนละกันว่าแบบคนที่อาจจะมีคำตอบในใจว่าการลงทุนในตัวกองทุนตราสารนี่มันเหมาะกับฉันที่สุดแล้วฉันไม่ชอบความเสี่ยงแต่ก็เคยเป็นไงแต่ตอนนั้นได้คำตอบกับตัวเองว่าไอ้ที่เราไม่กล้าไปลงทุนอื่นเป็นว่าเราไม่รู้จักว่าอันอื่นเขาเป็นยังไงแล้วพอเราไม่รู้จักเราไม่เข้าใจเราเลยเกิดความกลัวไม่กล้าไปลงทุนถูกต้องครับซึ่งจริงแต่มองถ้ามองอันนี้มันกลายว่ามันเหมือนจะเป็นโอกาสทำให้เราอะกล้าที่จะไปศึกษาตัวอื่นเพิ่มขึ้นถูกไหมถูกต้องถูกต้องก็เป็นเหรียญสองด้านนะครับด้านหนึ่งคนที่กลัวมากๆก็อาจจะถอยลงมาหน่อยนึงแต่ว่าคนไหนที่รู้สึกว่าฉันรับความเสี่ยงได้ก็ขยับขึ้นมาหน่อยนึงก็ได้เพราะว่าความเสี่ยงของการลงทุนที่มีสัดส่วนของอาจจะมีหุ้นอยู่ในนั้นบ้างอย่างเช่นเป็นกองผสมเนาะหรือแม้แต่กองเขาเรียกกองอินคัมพวกนี้ก็เขาเรียกว่าความสม่ำเสมอของรายได้ก็ยังโอเคอยู่นะแต่ว่าก็จะเสี่ยงขึ้นมาหน่อยจะมีผันผวนบ้างแต่คุณก็ได้เงินปันผลหรือได้ออโต้รีดีมการขายหน่วยอัตโนมัติไปแบบไปเรื่อยๆเนี่ยก็ถ้าลงทุนระยะยาวหน่อยก็น่าจะคุ้มในการลงทุนอยู่นะครับมันก็มีทางเลือกเยอะขึ้นงั้นแสดงว่าคำตอบอันต่อไปที่นักลงทุนส่วนใหญ่มาถามคืออุ้ยตายแล้วออกมาแบบนี้จะปรับพอร์ตดีหรือเปล่านั่นนี่ก็ต้องมาตอบตัวเองให้ได้ถูกไหมคะว่าคุณเป็นนักลงทุนแบบไหนถูกต้องครับแล้วก็เป้าหมายคืออะไรอันนี้คือสำคัญที่สุดเลยคือเป้าหมายก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาดูว่าเราเนี่ยยับรับกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นระหว่างทางได้ไหมแล้วก็ค่อยเลือกสินทรัพย์แต่ว่าสมมติเราลองให้มองให้เห็นภาพละกันเรามักจะบอกกันอยู่เสมอว่าเรื่องของการลงทุนเนี่ยมันต้องมีการกระจายความเสี่ยงแต่เชื่อว่าถ้าเกิดพอร์ตของคนไหนก็ตามที่มีการวางแผนไว้แล้วเนี่ยหน้าตาในพอร์ตคงจะต้องมีแบบทั้งตราสารหนี้ตราสารทุนสินทรัพย์ทั้งเลือกอื่นๆหรือว่าพวกแบบเงินสดซึ่งสัดส่วนต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดพี่มนัสเปรียบเทียบกับไอ้ 15% ของตราสารนี้ที่มันจะเสียไปเนี่ยมันต้องถึงขนาดกลับไปปรับพอร์ตสัดส่วนลดอะไรแบบนี้เลยหรือเปล่าคะจริงๆก็ถ้าลงทุนเป็นพอร์ตฟิลิโอเนี่ยจะค่อนข้างดีกว่าการลงทุนในสินทรัพย์เดียวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนที่มีพอร์ตฟิลิโออยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะอย่างนี้ก็ได้ถ้าคุณมองว่าเฮ้ยถ้ามันหายไป 15% ค่ะนะครับผลตอบแทนที่มันหายไป 15% ฉันอยากได้เพิ่มก็อาจจะแน่นอนอาจจะเอาส่วนของตราสารนี้ลดลงไปสัก 5% สมมุตินะแล้วไปเพิ่มในกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นอย่างเช่นกองอินคัมอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้หรือเป็นกองอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะก็เยอะขึ้นนะหรือจะเป็นกองหุ้นก็ได้ถ้ารับความเสี่ยงได้สูงและเป้าหมายระยะยาวมากพอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นแหละแล้วเราการเบี่ยงเบนพอร์ตฟิลิโอเพียงแค่ 5%มันไม่ได้กระทบกับพอร์ตเยอะมากเยอะมากใช่ถ้าเกิดเราวางเรื่องของสัดส่วนของแต่ละสินทรัพย์ของแต่ละแอสเซทไว้พอดีแล้วถูกไหมคะใช่ครับการปรับลด 5-10% เนี่ยก็น่าจะทำให้แบบตัวผลตอบแทนไม่ได้แบบเวียงขนาดนั้นใช่ถูกต้องแล้วก็ยังได้ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงเดิมมากขึ้นนะครับงั้นก็คิดว่าการปรับพอร์ตเนี่ยดีกว่าการที่ถือแค่สินทรัพย์เดียวถือตราสารนี้อย่างเดียวก็โอ้ก็มีความเสี่ยงสูงนะนะครับในพูดเรื่องการกระจายของพอร์ตนะครับงั้นก็อยากให้นักทุนมองมุมใหม่ว่าการที่เขาปรับภาษีเก็บภาษีตรงนี้ก็อยากจะให้มองไปถึงความเสี่ยงที่มันสูงขึ้นหน่อยนึงโดยที่ไม่ต้องเยอะมากก็ได้แต่ว่าเพิ่มสัดส่วนให้มัน cover ส่วนที่มันกำลังที่มันหายไปเท่านั้นเองนะครับก็คิดว่าเพิ่มลดไม่เยอะหรอกไม่จำเป็นถึงขนาดว่าต้องแบบโอ้โหขายตราสารหนี้หรือว่าตัว money market ทั้งหมดทิ้งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนั่นก็เกินไปเกินไปใช่ไหมคะมันเกินไปเกินไปครับเพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกมันก็หายไป 15% นี่คือส่วนของผลตอบแทนนะใช่มันก็นิดเดียวนะครับมันไม่ได้เยอะเลยครับอ่ะงั้นแสดงว่าตอนนี้ได้คำตอบแล้วนะคะว่าต่อไปนักลงทุนก็ต้องกลับมาถามก่อนละกันว่าแล้วตอนนี้หน้าตาในพอร์ตของเราเนี่ยเราต้องการผลตอบแทนอยู่ที่เท่าไหร่แล้วผลตอบแทนจากทางฝั่งของตัวบอนด์ที่มันหายไปเนี่ยมันจะมีอะไรมาทำให้มันสามารถกลับมาเป็นแบบพอร์ตแบบเดิมได้ถูกไหมคะก็ทดแทนตัวที่ผลตอบแทนที่ต่ำลงไปหน่อยงั้นนี่แสดงก็ต้องมาเรียนรู้แล้วสิคะว่าจะเลือกตัวไหนอะไรยังไงดีครับพี่มนัสมีคำแนะนำให้ไหมคะได้ครับก็อย่างนี้ครับ
ถ้านักลงทุนคิดว่ารับความเสี่ยงสูงไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากจะเสี่ยงขึ้นมาอีกสักนิดนึงแล้วได้ผลตอบแทนที่มันดีขึ้นจริงๆอยากให้มองเป็นเรื่องของกองทุนที่มันเป็นกองผสมที่เราเป็นเรียกว่าเป็นกองอินคัมนะฮะกองอินคัมเนี่ยเขาจะไปถือตราสารหนี้เยอะหน่อยถือหุ้นอยู่นิดเดียวไม่เยอะมากแล้วก็ผลตอบแทนที่ได้ต่อปีประมาณสัก 4-5-6% อยู่ตามนี้ก็ชนะเงินเฟ้อได้นะก็ชนะเงินเฟ้อแล้วก็ผลตอบแทนดีกว่าบอลในปกติแต่ความเสี่ยงจะสูงขึ้นหน่อยนึงอันนี้ถ้านักลงทุนมีระยะเวลาสัก2ปี3ปีขึ้นไปแล้วอยากลงแล้วได้ผลตอบแทนที่มันดีขึ้นกว่ากองบอลปกติก็อาจจะสวิตช์เงินจากบอลปกติกองบอลปกติมาอยู่ในกองที่มันอินคัมมากขึ้นอ๋ออันนี้ตัวแรกเพิ่มสัดส่วนของตัวอินคัมขึ้นมาบ้างถูกไหมคะใช่ครับถ้าเกิดสมมติตอนนี้ที่เรามีอยู่ในพอร์ตในมือเนี่ยอาจจะแบ่งเป็นแบบตราสารหนี้เพียวหุ้นเพียวแล้วก็เงินสดไปเลยไอ้ตรงส่วนของตราสารหนี้ก็อาจจะแบบสักเล็กน้อยสมมติตอนนี้ในพอร์ตสัก 50% ก็แบ่งสัก 20% มาเป็นตัวอินคัมเพิ่มเติมก็อาจจะเพิ่มเติมได้ใช่ครับเดี๋ยวก่อนจะแบ่งอื่นแต่อินคัมเลือกยังไงอะคะกองอินคัมเนี่ยแน่นอนต้องกลับไปดูนะครับว่ากองนี้บริหารแล้วผลตอบแทนย้อนหลังเนี่ยหลายๆปีเนี่ย5ปี10ปีกองอินคัมส่วนใหญ่จะเป็นกองที่เป็นมาจากต่างประเทศด้วยนะครับส่วนนึงนะก็ไปดูด้วยว่าไอ้กองที่ทำมา10ปี20ปีของเขาเนี่ยจ่ายยังไงบ้างจ่ายสม่ำเสมอหรือเปล่าในภาวะที่มันเกิดวิกฤตเนี่ยเขายังจ่ายได้ไหมถ้ายังจ่ายถ้าย้อนหลังไปถึงตอนวิกฤตปี40หรือว่าตอนวิกฤตตอนยังทำได้ยังทำได้เออเฮ้ยอย่างเงี้ยก็น่าสนใจในการลงทุนด้วยนะครับก็ได้รายได้ที่ค่อนข้างสม่ำเสมอทีเดียวงั้นแสดงว่าต้องดูหน่อยละกันว่าถ้าเกิดเราเลือกเขามาเพราะว่าเราอยากได้รายได้สม่ำเสมอก็อาจจะต้องไปดูแล้วว่าแล้วพฤติกรรมของเขาเนี่ยเขาทำตามที่เราอยากได้จริงหรือเปล่าใช่อันนี้คือสำคัญเลยนะครับเพราะว่าเราลงทุนไปก็ต้องอยากได้ผลตอบแทนที่มันสม่ำเสมออันนี้คืออันแรกอันแรกครับแล้วต่อไปล่ะคะอันที่2เนี่ยเป็นความชอบส่วนตัวแต่ความเสี่ยงจะสูงขึ้นมานิดนึงคือกองอสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งกองอสังหาริมทรัพย์เนี่ยไม่ได้ให้เป็นลงกองอสังหาริมทรัพย์โดยตรงนะแต่เราเรียกเป็น Fund of Property Fund อ๋อก็คือมีผู้จัดการกองทุนนี่แหละเอาเงินเราไปช่วยดูแลให้เป็นลงทุนไปซื้อกองอสังหาหลายๆกองมาสัก5กอง10กอง20กองลงไว้อยู่ในกองทุนเดียวแล้วก็มีการปรับเอาตัวไหนที่มันแพงแล้วก็ขายออกตัวไหนที่ใจเป็นผลสม่ำเสมอก็เก็บไว้ในกองอะไรอย่างนี้พวกนี้เนี่ยก็รายได้ค่อนข้างดีนะผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ประมาณ 6-8% ต่อปีแต่ความเสี่ยงก็สูงขึ้นระหว่างทางมีความผันผวนของตัวราคาได้แต่ว่าข้อดีของกองอสังหาริมทรัพย์พวกนี้คือรายได้เนี่ยมันเกิดจากการให้ค่าเช่าค่าเช่ามันไม่ได้เกิดจากการเก็งกำไรถ้าเราลงทุนในหุ้นเนี่ยมันเกิดจากการเก็งกำไรแหละนะครับแต่พวกนี้รายได้มันเกิดจากค่าเช่าเพราะฉะนั้นการที่เราเลือกกองที่จ่ายค่าเช่าอย่างสม่ำเสมอก็มีผลทำให้เราได้ที่สม่ำเสมอไปด้วยเราต้องเลือกยังไงคะดูจากสินทรัพย์ที่เขาไปลงทุนเหรอหรือว่าไงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็น Fund of Property Fund เนี่ยเราก็แค่ไปดูว่าผู้จัดการกองทุนเลือกกองอสังหาประเภทไหนแล้วเราก็ลองกลับไปดูซิว่าไอ้กองอสังหาเนี่ยมันจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอมั้ยผู้จัดการกองทุนเลือกกองได้ดีหรือเปล่าหรือจริงๆดูแค่ผลตอบแทนย้อนหลังของไอ้ Fund of Property Fund น่ะว่าเขาจ่ายผลตอบแทนแบบสม่ำเสมอขนาดไหนก็เป็นตัวนึงก็ที่บอกได้ว่าสามารถว่ากองเนี่ยสามารถที่จะเลือกสินทรัพย์ได้ดีหรือเปล่าอ๋อยังก็ต้องดูให้ถูกไหมคะอย่างถ้าเกิดเป็นตัว Fund of Property Fund เนี่ยก็ต้องไปดูว่าแล้วในไส้ในของตัวฟันที่เมนเจอร์เราดูแลอยู่เนี่ยเขามีอะไรอยู่ในนั้นบ้างใช่ไหมคะใช่แล้วจ่ายปันผลสม่ำเสมอไหมซึ่งถ้าเขาประกาศมา5ตัวแรกแล้วมันจ่ายสม่ำเสมอหมดเลยโอ้ยงั้นก็ไม่น่ามีปัญหาในระยะยาวเราก็สามารถที่จะเก็บกินเหมือนเก็บกินค่าเช่าไปได้นะครับอันนี้เราจะถูกวางมาอยู่ในแบบในพอร์ตเป็นแบบสินทรัพย์แบบประเภทไหนแทนนะคะก็เป็นเขาเรียกเป็นสินทรัพย์ทางเลือกนะครับเป็นสินทรัพย์ที่แทรกเข้ามาอยู่ระหว่างตราสารหนี้กับหุ้นเนาะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีตราสารหนี้อยู่แล้วแล้วรู้สึกว่ามันได้น้อยจากภาษีคุณก็อาจจะเบี้ยวมาสัก 5% 10% มาลงในกองอสังหาบ้างเพื่อให้ได้เรียกผลตอบแทนที่มันมาทดแทนชดเชยกับส่วนที่มันหายไปอ๋อกลายเป็นว่าตัว Fund of Property Fund เนี่ยก็จะกลายมาเป็นเครื่องมือที่แบบจะทำให้ผลตอบแทนของพอร์ตเราเนี่ยมันยังคงสูงได้อยู่เหมือนเดิมใช่แล้วก็สม่ำเสมอมากขึ้นด้วยเพราะว่าได้รายได้จากค่าเช่าอ๋อซึ่งค่าเช่าจริงไปดูสิทธิการเช่าก็ได้นะว่าสัญญาเขาเป็นยังไงบ้างใช่ครับมันยาวแค่ไหนปรับเพิ่มไอ้แบบเพิ่มค่าเช่าทุกปีไหมหรือว่าทุกๆ3ปีปรับทีอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีรายละเอียดอยู่ทั้งถ้าเรารู้แล้วเนี่ยอ๋อมันก็เฮ้ยดีนะเพราะว่าอย่างผมเองเลือกกองอสังหาเองลงทุนในกองอสังหาเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้รายได้ที่ค่อนข้างสม่ำเสมอเลยแหละค่อนข้างชอบเลยนะครับอ่ะงั้นถ้าฟังจากตอนนี้แต่ก็จะแบ่งเอาได้เป็น2ประเภทถูกไหมคะครับอ่ะถ้าเกิดสมมติใครที่รู้สึกว่าตัวตราสารหนี้ยังคงเหมาะอยู่แล้วก็แบบคุ้นเคยคุ้นชินแบบนี้เนี่ยก็อาจจะเลือกเป็นแบบตัวกองที่เป็นอินคัมใช่มากยิ่งขึ้นถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าเอ้ยฉันรับความเสี่ยงได้สูงระดับนึงนะแล้วก็รู้สึกว่าตัวพอร์ตมันน่าจะโตได้มากกว่านี้ชดอาจจะไม่ใช่แค่ชดเชยไอ้ตัว 15% ที่มันเสียไปแต่รู้ว่ามันสุด 15% ของกำไรนะศึกษาเยอะขึ้นหน่อยได้ผลแทนที่มันสูงขึ้นก็อาจจะต้องรวมเป็นแบบพวกกองอสังหาริมทรัพย์ก็ได้ใช่ส่วนกองหุ้นเนี่ยก็เนื่องจากว่าเราโดดจาก
ตราสารหนี้มาหุ้นเลยเนี่ยก็ดูความเสี่ยงสูงไปหน่อยนึงงั้นจริงๆแล้วลองศึกษาดีๆก่อนแล้วกันคือไม่ได้ห้ามนะครับก็จะเพิ่มสัดส่วนของหุ้นก็ได้เหมือนกันแต่ว่าก็จริงๆแค่2กองที่แนะนำไปเนี่ยคิดว่าน่าจะได้ความเสี่ยงที่ไม่สูงแต่ได้รายได้ที่สม่ำเสมอละครับในประเทศไทยของเราเองตัวกองต่างๆเหล่านี้ผลตอบแทนที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยมันดีอยู่ใช่ไหมคะจริงๆก็ยังสม่ำเสมออยู่หลายๆกองนะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนเนี่ยทำกันบ้านนิดนึง จะเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็กองไหนจ่ายสม่ำเสมอนะครับแล้วมาดูย้อนหลังดูซินะครับตรวจดูหลายๆอย่างนะครับคิดว่าน่าจะได้กองที่ดีกลับบ้านไปนะครับแล้วก็อย่างกองอสังหาริมทรัพย์มันไม่ได้มีเยอะมากอย่างที่เราคิดนะไอกองฟันออฟพาร์ตี้ฟันเนี่ยมีอยู่ไม่กี่สิบกองนะครับแค่จับมานั่งดูเนี่ยเดี๋ยวคุณก็เห็นแล้วว่ากองไหนเนี่ยสม่ำเสมอกว่ากองไหนที่เราเข้าใจเขาจริงๆถูกไหมใช่ถูกต้องเลยอันนี้สำคัญอ๋อแต่ว่าจริงๆอ่ะความเข้าใจพอมันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะทำให้เราสามารถมีทางเลือกในการลงทุนได้เยอะขึ้นด้วยเนาะใช่ครับอ่ะงั้นถามสำหรับฝากสำหรับนักลงทุนมือใหม่หน่อยแล้วกันค่ะพี่ยุนันถ้าเกิดเราเห็นจากข่าวที่มันออกมาแบบนี้อยากจะมาจัดพอร์ตกันซะหน่อยจะมีสัดส่วนของ asset allocation แบบไหนอะไรยังไงเพื่อเป็นแบบเป็นไกด์ไลน์ให้พวกเขาหน่อยได้ไหมคะโอเคได้ครับแต่ก่อนอื่นต้องบอกว่าอย่างนี้อย่าเพิ่งตกใจเรื่องข่าวมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่ได้ออกมาเป็นทางการเนาะและอย่างที่สองก็คือตัวของการกำไรมันหายไป15%อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับส่วนของกำไรคือผลตอบแทนเนี่ยมันแค่หายไป 15% นะครับงั้นสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยคือมันต้องตั้งสติก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยตัวที่เราถืออยู่พอร์ตโฟลิโอเนี่ยได้ผลตอบแทนเท่าไหร่แล้วถ้ากำไรส่วนของที่เป็นตราสารที่มันหายไป 15% มันจะทำให้พอร์ตเราเนี่ยกระทบไหมลงไปเท่าไหร่นะครับพอเรารู้ตัวเลขเสียหายเราเสร็จปุ๊บโอเคเพราะว่าต้องบอกว่าเราผมไม่สามารถบอกเป็นพอร์ตได้เพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะแต่ให้ไปเช็คพอร์ตตัวเองก่อนนะครับถ้าใครถือตราสารหนี้เยอะเสียหายจะเยอะกว่าชาวบ้านหน่อยนึงนะครับก็ต้องไปดูเสร็จปุ๊บดูส่วนที่ขาดหายไปแล้วลองเอาผลตอบแทนย้อนหลังของกองอินคัมหรือแม้แต่กองอสังหาริมทรัพย์เข้ามาดูซิว่าถ้าเราต้องเพิ่มสัดส่วนเนี่ยต้องเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะ cover ส่วนที่หายไปทำแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งก็ไม่ได้ยากมากแค่กดเครื่องคิดเลขหน่อยเดียวเราก็ทราบแล้วเทียบเป็นหยาดตระยางก็ได้แล้วถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นก็สัดส่วนอาจจะค่อนข้างคำนวณยากว่าต้องเพิ่ม 5% 10% นะครับตอนนี้ก็แล้วแต่คนว่าอยากจะเป็นแบบไหนแต่ว่าถ้าอย่างที่บอกความเสี่ยงต่ำหน่อยกองอินคัมก็โอเคกองอสังหาริมทรัพย์ก็โอเคส่วนถ้าใครจะโดดไปหุ้นเลยอันนั้นบอกเข้าใจเรื่องกองหุ้นก่อนแล้วค่อยโดดไปอันนั้นไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าคนที่ความเสี่ยงต่ำมาตลอดในชีวิตจะโดดไปหุ้นเลยผมว่าสูงไปหน่อยนึงนะครับเอา2อันนี้ก่อนค่อยจะได้ซึมซับอารมณ์ทางการลงทุนไปก่อนเนาะจะไม่ใช่แบบก้าวกระโดดพลาดไปแล้วถ้าเกิดมันเจอการก้าวกระโดดที่มันรุนแรงแล้วมันก้าวไม่ถึงฝันเนี่ยโอ้ผิดหวังมันจะผิดหวังทันทีแล้วกลับไปที่เงินฝากทันทีนะครับเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นเราอยากให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าใจทางการลงทุนแล้วก็ประสบความสำเร็จไม่จำเป็นต้องมาเสียค่าเบิกเนตให้ใครขนาดนี้หรอกเนาะถูกต้องครับอ่ะสุดท้ายแล้วค่ะเรื่องของตัวพอร์ตสำหรับเรื่องของตัวภาษีบอล 15% เนี่ยค่ะพี่นัทอยากจะบอกอะไรกับทุกๆคนเป็นคำตอบสุดท้ายไหมคะได้ครับจริงๆก็เวลาลงทุนเนี่ยนะครับก็อยากให้มองพอร์ตฟิโอของเราเป็นหลักนะครับอย่าไปมองว่าสินทรัพย์ไหนสินทรัพย์นึงเป็นหลักแล้วก็ไปลงทุนกับสินทรัพย์เดียวซึ่งการทำแบบนั้นเนี่ยการลงทุนระยะยาวแล้วนะครับจะได้ผลตอบแทนที่ไม่น่าพอใจเท่าไหร่การทำเป็นพอร์ตฟิโอแบบนั้นนะครับแล้วบริหารไปเนี่ยความผันผวนระหว่างทางของพอร์ตเนี่ยจะน้อยกว่าการคุณไปถือสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งนะครับงั้นก็อยากให้ทุกคนนะครับมีพอร์ตฟิโอเป็นของตัวเองแล้วก็จัดพอร์ตลงทุนอย่างแฮปปี้นะครับอย่าไปซีเรียสกับเรื่องข่าวที่เข้ามานะครับข่าวที่เข้ามาเป็นข่าวชั่วคราวเราต้องมองระยะยาวว่าเราควรต้องทำอะไรมีกลยุทธ์วางแผนระยะยาวมากกว่าระยะสั้นงั้นถ้าเกิดอยากติดตามพี่หมอนัทล่ะคะครับผมไปเจอที่ไหนได้บ้างติดตามได้นะครับในเพจคลินิกกองทุนนะครับเข้าไปใน Facebook พิมพ์คำว่าคลินิกกองทุนนะครับก็จะเจอตัวการ์ตูนน่ารักนะครับมีใครสงสัยตรงไหนก็เข้ามาถามได้นะครับยังสามารถส่งอินบ็อกซ์ไปถามพี่หมอนัทได้ใช่ไหมถามได้ครับถามได้ปกติเลยครับโอเควันนี้ขอบคุณพี่หมอนัทมากเลยนะคะได้ครับขอบคุณเหมือนกันครับยินดีค่ะเป็นข่าวที่นำมาฝากอัปเดตให้รู้กันไว้ก่อนแล้วกันนะคะจะได้เตรียมตัวรับมือกันได้ถูกต้องค่ะแต่อย่างที่บอกไปค่ะณตอนนี้นะคะมันอาจจะยังไม่ได้เห็นมีข้อชัดเจนอะไรออกมามากมายนะแต่การที่เราเตรียมพร้อมไว้ก่อนมันก็ทำให้พอร์ตของเราไม่ถูกกระทบมากนั่นเองค่ะอย่างน้อยช่วงเวลาแบบนี้นะคะเราก็จะได้กลับไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะว่าตัวเราเองเนี่ยเหมาะกับกองทุนที่เป็นแบบอินคัมหรือว่าเป็นแบบกองทุนอสังหาริมทรัพย์มากกว่ากันค่ะยังไงเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับทุกคนที่เริ่มต้นวางแผนการเงินยังไงขอให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของเป้าหมายต่างๆที่วางไว้ค่ะแต่วันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ